สวัสดีครับผมอาจารย์เป้สมาร์ทลอนะครับวันนี้จะพามาดูฎีกาใหม่ที่น่าสนใจนะครับเป็นฎีกาที่4548ปี62นะครับเป็นฎีกาในปวิแพ่งนะครับมาตรานั้นอยู่ในภาค1ทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นการสอบเนี่ยพร้อมที่จะออกเป็นข้อสอบข้อ1ได้เลยนะครับมีมาตรา18ต่อด้วยมาตรา27วรรค1ต่อด้วย62วรรค1นะครับแล้วก็ได้อยู่ในบทบริการเนติภาค2สมัย73เล่ม9ด้วยนะครับฉะนั้นเรียกว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับสำหรับฎีกาในบทบริการนั้นนะครับผมก็จะทำมาเป็นคลิปในลักษณะนี้นะครับโดยจะนำบางส่วนนะมาลงใน Facebook กับ YouTube นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครบทุกอันนะครับผมจะไปลงให้ครบทุกอันกับนักเรียนคอร์สเนติบัณฑิตไทยก็จะมีอย่างนี้ให้ครบทุกอันเลยนะครับแล้วก็จะมีฎีกาบทบริการของภาค2สมัย72แบบครบทุกอันให้ด้วยนะครับสำหรับนักเรียนคอร์สอัยการผู้พิพากษานะครับก็จะมีคลิปนี้อยู่ในกลุ่มให้เรียนด้วยนะครับก็คือเป็นฎีกาของเนที่น่าสนใจแล้วก็จะมีคำพิพากษาฎีกาอื่นๆนะที่นอกเหนือจากคำบรรยายในที่น่าสนใจที่ผมกระทิบวิชาการช่วยคัดมาให้นะครับอันนั้นสำหรับนักเรียนคอร์สผู้ช่วยนะครับสำหรับผู้ติดตามนะฮะบน Facebook YouTube ตอนนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถที่ต่อสมัครเรียนนะฮะตามข้อมูลข้างบนนี้ก็ได้เลยนะครับ0698975578นะครับหรือที่ต่อทาง LINE ก็ได้ครับสแกนตรงรูปหน้าน้องติวเตอร์เลยนะครับเปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึงเที่ยงคืนนะแต่ถ้าใครแบบว่ายังอยากตามดูฟรีบนอินเทอร์เน็ตบน YouTube บน Facebook ก็ได้นะครับก็รบกวนช่วยกดติดตามให้นิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปนะมาดูฎีกากันนะครับข้อเท็จจริงโดยย่อของฎีกานี้นะครับตัวโจทก์เนี่ยเขาได้แต่งตั้งให้วอแหวนเป็นทนายความนะแต่ว่าในใบแต่งทนายความเนี่ยไม่ระบุให้วอแหวนมีอำนาจอุทธรณ์กับฎีกานะครับทีนี้นะครับตัววอแหวนนะครับดันยื่นอุทธรณ์มาแล้วลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์ครับศาลชั้นต้นครับซึ่งเป็นศาลที่มีหน้าที่ในการตรวจอุทธรณ์ตามมาตรา232นะครับประกอบกับมาตรา18ปวิแพ่งนะครับดันมีคำสั่งรับอุทธรณ์นี้มานะพอส่งนะสำนวนมายังศาลอุทธรณ์ปุ๊บศาลอุทธรณ์ตรวจพบว่าอ้าวอันนี้ลายมือชื่อผู้อุทธรณ์เนี่ยไม่ใช่ทนายความที่มีอำนาจในการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ฎีกานี่นาศาลอุทธรณ์จึงพิพากษายกอุทธรณ์ไปเลยนะโดยไม่ได้สั่งให้โจทก์ไปแก้ไขเสียก่อนนะครับโจทก์ไม่พอใจโจทก์ก็เลยยื่นฎีกาพร้อมกับยื่นใบแต่งทนายความใหม่ระบุให้วอลแหวนมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาขึ้นมานะครับมีปัญหาว่าแล้วศาลฎีกาจะนะพิพากษาในเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะซึ่งนะมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยประเด็นแรกนะครับเรื่องทนายความไปลงลายมือชื่อในอุทธรณ์โดยไม่มีอำนาจอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยมีผลอย่างไรนะครับเราก็ต้องตอบหลักในปวิแพ่งมาตรา62วรรค1ก่อนว่าโดยหลักแล้วเนี่ยทนายความซึ่งคู่ความได้แต่งตั้งนั้นเนี่ยมีอำนาจว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆแทนคู่ความได้นะยกเว้นนะครับกระบวนพิจารณาใดที่เป็นไปในทางใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์หรือฎีกาโดยหลักแล้วทนายความจะไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาเช่นว่านั้นโดยไม่รับมอบอำนาจจากตัวความโดยชัดแจ้งนะครับในทางปฏิบัตินะครับเขาจะไประบุเรื่องการให้อำนาจในการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ฎีกานะครับในใบแต่งทนายนะตามข้อความตอนท้ายนี้ว่าอำนาจโดยชัดแจ้งเช่นว่านี้จะระบุไว้ในใบแต่งทนายความสำหรับคดีเรื่องนั้นทีนี้นะครับเมื่อเรื่องนี้นะครับทนายความไปลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์เท่ากับเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณ์เมื่อทนายความนะครับไปลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์โดยใบแต่งทนายความไม่ได้ให้อำนาจไว้นะครับจึงเท่ากับว่าการลงลายมือชื่อนั้นไม่ชอบนะครับเท่ากับว่าอุทธรณ์นั้นไม่มีลายมือชื่อของตัวผู้อุทธรณ์ oh, no. อันนี้ตอบไปประเด็นแรกตามปวิแพ่งมาตรา62วรรค1นะปัญหาต่อไปครับเมื่อยื่นอุทธรณ์มาโดยไม่ชอบโดยถือว่าไม่มีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์เนี่ยนะครับศาลชั้นต้นต้องมีคำสั่งอย่างไรนะครับตรงนี้นะถ้าเป็นของปวิแพ่งภาค1เนี่ยเราก็จะใช้มาตรา18วรรค2ว่าเราก็ต้องตอบว่าคำฟ้องอุทธรณ์เนี่ยเป็นคำคู่ความเพราะเป็นคำฟ้องตามปวิแพ่งมาตรา1อนุมาตรา5นะครับถ้าศาลเห็นว่าคำฟ้องอุทธรณ์ซึ่งเป็นคำคู่ความที่ดินไว้แล้วเนี่ยไม่มีลายมือชื่อตามมาตรา18ครับศาลจะมีคำสั่งให้คืนคำคู่ความนั้นให้ไปทำมาใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาและกำหนดเงื่อนไขใดๆตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลนะภายในระยะเวลาที่นะศาลกำหนดนะครับก็ให้มีคำสั่งไม่รับคำคู่ความนั้นไว้ซึ่งถ้าเราดูจากมาตรา18วรรค2นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกรณีที่คำคู่ความก็คืออุทธรณ์เนี่ยนะครับที่ได้ยื่นไว้เนี่ยมีข้อบกพร่องเพราะเป็นอุทธรณ์ที่ไม่มีลายมือชื่อ
ศาลจะต้องมีคำสั่งให้คืนคำคู่ความนั้นให้ไปทำมาใหม่หรือให้แก้ไขเพิ่มเติมเสียก่อนถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามนะศาลจึงจะมีอำนาจสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นได้นะครับแต่เรื่องนี้นะครับศาลชั้นต้นครับตรวจไม่เห็นครับเลยมีคำสั่งรับอุทธรณ์ไปโดยไม่ได้สั่งให้คืนไปทำมาใหม่นะครับฉะนั้นต้องถือว่าคำสั่งรับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเป็นการฝ่าฝืนป.วิแพ่งมาตรา18วรรค2ถ้าจะให้ดีก็ตอบว่าประกอบป.วิแพ่งมาตรา232ด้วยนะครับซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจแก่ศาลชั้นต้นในการตรวจคำฟ้องอุทธรณ์ทีนี้มีปัญหาว่าแล้วนะครับที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์โดยไม่ชอบเนี่ยนะครับมันมีผลทางกฎหมายอย่างไรต่อไปนะครับตรงนี้ต้องถือว่าศาลชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามป.วิแพ่งมาตรา27วรรค1นะครับก็อธิบายหลักกฎหมายเข้าไปว่าอันนี้เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นเนี่ยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือที่เกี่ยวด้วยความสุขเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียนและการยื่นหรือการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นๆหรือในการพิจารณาคดีนะทีนี้นะครับเมื่อศาลชั้นต้นพลาดไปแล้วนะครับก็นะฮะกฎหมายบอกแต่ว่าเมื่อศาลเห็นสมควรก็ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่เป็นระเบียบนั้นทั้งหมดนะหรือบางส่วนหรือสั่งให้แก้ไขหรือมีคำสั่งอย่างใดๆตามที่เห็นควรได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยควรกระทำก็คือต้องนะใช้ดุลพินิจตามมาตรา27วรรค1ยกขึ้นนะวินิจฉัยเองนะครับซึ่งสามารถทำได้นะครับเนื่องจากในมาตรา27วรรค1นั้นเนี่ยได้ให้อำนาจแก่ศาลในการยกขึ้นวินิจฉัยเองได้แม้ว่าจะเป็นศาลที่สูงกว่าก็ตามนะครับแต่นะครับศาลอุทธรณ์ครับไปมีคำพิพากษายกอุทธรณ์นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยนะครับเราจะต้องย้อนกลับไปดูที่มาตรา18วรรค2ครับเรื่องนี้ทำไมศาลอุทธรณ์ถึงพิพากษายกอุทธรณ์ในทันทีไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคำคู่ความที่ไม่มีลายมือชื่อฉะนั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยจึงไม่มีอำนาจที่จะไปยกอุทธรณ์ในทันทีครับศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับชอบที่จะใช้ดุลพินิจตามมาตรา27ยกขึ้นแล้วก็มีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์เนี่ยไปแก้ไขเสียก่อนตามมาตรา18วรรค2ไม่ใช่พิพากษาให้ยกอุทธรณ์ไปเสียทีเดียวต่อไปมาดูประเด็นที่4นะครับพอศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ไปแล้วครับตัวโจทก์ครับผู้อุทธรณ์ก็เลยยื่นฎีกาขึ้นมานะในศาลฎีกาพร้อมกับยื่นใบแต่งทนายความเข้ามาใหม่ระบุให้ทนายความคนเดิมมีอำนาจในการอุทธรณ์ฎีกาได้คราวนี้จะมีผลอย่างไรนะครับศาลฎีกาครับก็ใช้หลักการเดียวกับศาลอุทธรณ์ครับก็คือเรื่องนี้นะครับมันเป็นกรณีมีข้อบกพร่องของคำคู่ความเพราะไม่ลงลายมือชื่อฉะนั้นเนี่ยนะครับศาลควรที่จะมีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกาเนี่ยไปแก้ไขเสียก่อนนะตามมาตรา18วรรค2นะครับแต่เมื่อนะครับศาลชั้นต้นสั่งรับมาเป็นกระบวนพิจารณาผิดระเบียบศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์มาเสียทีเดียวก็เป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับเมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรเองนะศาลฎีกาก็สามารถที่จะหยิบประเด็นนี้ขึ้นนะเพิกถอนหรือสั่งให้แก้ไขได้โดยวิธีการใดๆตามที่ศาลฎีกาเห็นสมควรแต่เนื่องจากเรื่องนี้ตัวโจทผู้อุทธรณ์ได้ยื่นฎีกาพร้อมกับใบแต่งทนายความโดยระบุให้ทนายความมีอำนาจในการยื่นอุทธรณ์ฎีกาแล้วถือว่าข้อบกพร่องนั้นได้หมดไปแล้วและต้องถือว่ากระบวนพิจารณาที่ทำมาโดยวอแหวนนะในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกานั้นเป็นกระบวนพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับฉะนั้นศาลฎีกาจึงไม่มีความจำเป็นต้องสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องนี้อีกเพราะข้อบกพร่องมันถูกแก้ไขไปแล้วนะครับทีนี้ในเนื้อหาคดีจะทำยังไงดีนะเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ศาลชั้นต้นเนี่ยได้มีคำพิพากษาในเนื้อหาคดีมาแล้วส่วนศาลอุทธรณ์เนี่ยยังไม่ได้พิพากษาในเนื้อหาคดีเนื่องจากศาลอุทธรณ์ไปพิพากษายกอุทธรณ์เนื่องจากเป็นอุทธรณ์ที่ลงลายมือชื่อมาโดยไม่ชอบฉะนั้นนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยศาลฎีกาก็มีอำนาจที่จะย้อนสำนวนกลับไปให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิจารณาพิพากษาใหม่แล้วค่อยมีการฎีกาขึ้นกลับมาสู่ศาลฎีกาเพื่อให้เป็นไปตามระดับชั้นศาลได้นะครับเรามาดูตัวคำพิพากษาฎีกากันนะครับฎีกานี้นะตามใบแต่งทนายนะครับโจทก์มิได้ระบุให้วอลแหวนมีอำนาจในการยื่นอุทธรณ์ฉะนั้นวอลแหวนจึงไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการในส่วนนี้ก็คือในชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์นะการที่วอลแหวนไปลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์ก็คือเป็นคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ในหน้าแรกนะครับโดยไม่ปรากฏว่าโจทได้มอบอำนาจให้ทำแทนและยื่นต่อศาลนั้นนะนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับเป็นคำฟ้องอุทธรณ์ที่มีข้อบกพร่องสังเกตนะครับศาลจะใช้คำว่าข้อบกพร่องถามว่าอะไรเนี่ย
พราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามศาลใช้คำว่าข้อบกพร่องแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้นะแล้วต้องปรับต่อไปครับเพื่อให้เข้ามาตรา18ครับก็คือเท่ากับว่าเป็นคำฟ้องอุทธรณ์ที่ไม่มีลายมือชื่อของตัวผู้อุทธรณ์นะครับตรงนี้ให้ตอบตามป.วิแท่งมาตรา62วรรค1นะฉะนั้นนะครับศาลชั้นต้นทำไมครับศาลชั้นต้นจึงต้องสั่งให้โจทก์คือผู้อุทธรณ์แก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้ถูกต้องเสียก่อนตามมาตรา18วรรค2แต่นะครับศาลชั้นต้นไปสั่งรับอุทธรณ์ครับโดยไม่สั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องจึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบเนี่ยตรงนี้นะครับเราต้องโยงไปที่มาตรา27ครับเมื่อศาลชั้นต้นครับได้ส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาพิพากษานะครับเมื่อศาลอุทธรณ์ตรวจพบศาลอุทธรณ์ก็ควรที่จะสั่งให้ศาลชั้นต้นจัดการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นโดยให้เป็นลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ให้เรียบร้อยเสียก่อนนะอันนี้เป็นการอาศัยอำนาจตามมาตรา27วรรค1นะครับซึ่งเมื่อศาลเห็นสมควรเองศาลสามารถยกขึ้นวินิจฉัยเองได้แต่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ไปพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์เสียทีเดียวย่อมเป็นการไม่ถูกต้องถามว่าทำไมไม่ถูกต้องเพราะเรื่องนี้เป็นคำคู่ความที่ไม่ลงลายมือชื่อควรที่จะสั่งให้ไปแก้ไขเสียก่อนแต่ว่าศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกอุทธรณ์โดยที่ไม่ได้สั่งให้แก้ไขก่อนนะครับศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการไม่ถูกต้องฉะนั้นนะครับเมื่อตัวโจทยื่นฎีกามาถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็สามารถที่จะใช้อำนาจตามมาตรา27นะฮะสั่งให้ศาลชั้นต้นไปดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้แต่เนื่องจากใบแต่งทนายความที่โจทยื่นมาใหม่พร้อมกับฎีกาได้ระบุให้ตัววอแหวนเป็นทนายความที่มีอำนาจในการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ฎีกาได้แล้วนะจึงถือว่าโจทย์ได้แก้ไขข้อบกพร่องในชั้นยื่นคำฟ้องอุทธรณ์แล้วฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่ศาลฎีกาจะต้องไปสั่งให้ศาลชั้นต้นไปดำเนินการในเรื่องนี้อีกนะฮะที่ผมจะแถมให้ก็คือว่าต้องตอบว่ากระบวนพิจารณาที่วอลแวนได้ทำมาในชั้นอุทธรณ์ถือว่าชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนเรื่องย้อนสำนวนเนี่ยฎีกาเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องมาถึงศาลฎีกาแต่เนื่องจากศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โดยที่ยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาของอุทธรณ์หากศาลฎีกาเนี่ยนะไปพิพากษาในเนื้อหาคดีเลยเท่ากับว่าเรื่องนี้มีการพิพากษาในเนื้อหาคดีแค่ศาลชั้นต้นกับศาลฎีกายังไม่มีการพิพากษาโดยศาลอุทธรณ์มันจะเป็นการข้ามลำดับชั้นศาลนะครับฉะนั้นในทางปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศาลฎีกาก็จะย้อนสำนวนกลับไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฎีกาที่น่าสนใจมากๆนะครับก็น่าจะต้องพยายามเก็บแต้มจากตัวบทกับหลักกฎหมายนะให้ได้มากที่สุดนะครับมันมีอยู่ประมาณ 4-5 มาตราปนๆกันเนี่ยนะครับพยายามตอบให้ละเอียดนะฮะ เดี๋ยวนี้นะครับเขาไม่ได้ดูธงเป็นหลักนะครับเขาจะดูหลักกฎหมายนะแล้วก็ดูเหตุผลที่ให้เป็นหลักนะฎีกานี้นะครับอยู่ในบทบริการเนติภาค2สมัย73เล่ม9นะครับอยากเห็นก็ไปเปิดดูได้แต่ว่าเนื้อความเหมือนที่ผมใส่ในนี้แหละนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะมีคำพิพากษาฎีกานี้ก็มีฎีกาอื่นที่วินิจฉัยแนวเดียวกันมาหลายฎีกาแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่531ปี34ประชุมใหญ่นะ8745ปี42แล้วก็5748ปี51นะครับก็เป็นแนวเดียวกันทั้งหมดทั้งนั้นถ้าออกเรื่องนี้ก็คือถือว่านิ่งแล้วนะครับเราก็ดูจากเลขมาตรานะครับสวยมากที่จะออกเนวิแพ่งข้อ1นะครับเนื่องจากเป็นบทบัญญัติในภาค1ทั้งหมดนะครับส่วนสนามอัยการพิพากษาก็สามารถออกได้เลยครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องของตัวบทเป็นสำคัญนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะอ้างมาตราและให้เหตุผลได้ดีกว่ากันสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนคอร์สเนคอร์สผู้ช่วยแล้วก็รอติดตามฎีกาอื่นๆอยู่ในคอร์สนะครับนักเรียนคอร์สเนก็จะได้เรียนฎีกาในบทบทที่การนะครับใส่ไว้ให้ส่วนนักเรียนคอร์สผู้ช่วยก็จะมีฎีกาส่วนนี้นะที่อยู่ในคอร์สเนคำบรรยายเนแล้วก็เป็นฎีกาอื่นๆที่ผมกับทีมวิชาการหามาให้นอกเหนือจากที่มีในคำบรรยายเนนะเลือกมาที่เป็นฎีกาใหม่แล้วก็น่าสนใจให้นะครับส่วนผู้ติดตามบน Facebook กับ YouTube ผมก็จะแบ่งมาลงให้บางส่วนนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับก็นะท่านที่ยังไม่สมัครเรียนนะครับถ้าสนใจก็กดติดตามนะครับแล้วก็วันไหนสนใจประเด็นขึ้นมาก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่แจ้งข้างบนนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าชอบก็จะได้ทำต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ